จากทางด้านเสียงทางด้านอากับกิริยาทางการสัมผัสเพราะฉะนั้นในเรื่องคนนี้ต้องเข้าใจตัวเองให้มากๆหวังที่มันยากนะฮะยากมีหลายโลกหวังจะได้อย่างเดียวมันยากนะโดยไม่พยายามทำความเข้าใจกับตัวเองสุดท้ายมันก็ไม่ไปจากเราอาการเดิมครับอันหนึ่งเราไปเชื่อเขาจนกระทั่งมันผูกติดมากไปชื่อโรคที่เขาว่าพอแล้วนะครับผมว่านะเพราะว่าถ้ายังผูกติดภาษาเขาอยู่มันก็ถอดถอนความเป็นความรู้สึกของเราไม่ได้ก็พยายามย้ำจำเรื่องนี้ให้เข้าใจมันในบทบาทใหม่นะครับเรื่องสุขภาพนะวันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นมั้งแต่โทษทีตั้งแต่อยู่ในท้องเลยครับสุขภาพตั้งแต่อยู่ในท้องเช่นเวลาไปหาแพทย์นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่ากินยาบำรุงนะเด็กในท้องไปใช่ไหมเข้าควบคุมเด็กนั้นเลยครับแล้วยาที่ว่ามันคืออะไรส่วนหนึ่งก็มากด้วยไม่จะบอกว่าเป็นวิตามินนู่นนี่นั่นโอ้ยพอถ้าดูรวมเลยผมว่านะพอแล้วล่ะไม่เขาเรียกอาหารเสริมพอแล้วล่ะสิ่งเหล่านั้นนะเรามาเข้าใจเรื่องของพลังงานในตัวเราเองให้ดีมากๆเข้าไว้มันจะส่งเสริมเองทั้งหมดทั้งปวงปรับเปลี่ยนความคิดนะครับนะปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปรับความรู้สึกเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงภาษาผมเรียกว่าปรับความรู้สึกเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจำเลยครับมันเป็นประโยคที่พูดจะให้อย่างสอดคล้องและจำได้ง่ายด้วยฉันมาหามาให้แล้วโอเคนะรับอย่างเดียวต้องรับอย่างเดียวแล้วจะง่ายเยอะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ถามว่าอาการเป็นไงตอบอาการมีอะไรเป็นหัวใจเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงหัวใจมันโตหมอโตหมอบอกก็โตไงขึ้นอยู่กับหมอไงไอ้ตรงนี้ที่มันติดตัวเรามันโตขนาดไหนที่ไหนแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะตอบไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าบอกว่าโตขนาดไหนไม่เขาก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องถามหมอไอ้คำว่าโตเนี่ยมันโตขนาดไหนมาตรฐานหัวใจมันโตขนาดไหนเส้นผ่าศูนย์กลางกี่เซนติเมตรเนี่ยโอเคไหมต้องถามจอดไปถึงคำว่าโตถ้ามาตรฐานนั่งกี่เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางต้องถามจอดไปตรงนั้นเวลาถามนะไม่ใช่เขาย่าเราโตก็ใส่เขาโตตลอดไปไหนก็ไม่ยอมปลดปล่อยเขาเพราะหัวใจโตหัวใจโตมันก็แย่เรากี่ปีไม่ได้ยินคำนี้ครับหลายปีเลยครับหลายปีถึงสิบปีตั้งแต่เด็กเติบโตถึงสิบปีนะครับน่าจะถึงสิบปีมันถูกกระเราหัวใจโตหัวใจโตกินแล้วก็หัวใจตายก็หัวใจไหวใช่ไหมแล้วปีไหนมันจะหยุดโตเพราะเราไปติดภาษาเขาจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นพอนะต่อไปที่อาการเราดีกว่าเราไม่สนใจหัวใจโตเราสนใจเรี่ยวแรงเราดีกว่าตื่นเช้าทำไมมีเรี่ยวแรงไหมบางทีมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่เมื่อเช้ามีไหมมีครับเมื่อวานมีไหมเมื่อวานไม่มีน้ำไม่พอคำว่าไม่มีมันเป็นยังไงตื่นเช้าลงมามีแบบเดินแบบเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยเพลียนะจำความรู้สึกเพลียตรงนั้นได้ไหมได้ได้แน่นะความรู้สึกตรงนั้นนะเพลียนะต่อไปไม่เกิน3นาทีความเพลียที่วันจะหายไปดูดีนะความเพลียที่มันเคยเป็นเพราะความรู้สึกมันให้คนอื่นมองพูดแทนไม่ได้เลยมันเป็นของเราเองเอาล่ะลุงหมอจะใส่พลังเข้าไปให้มันไม่เพลียเพราะคำว่าไม่เพลียคุณต้องรู้สึกเองต่อเหมือนกันเปรียบเทียบจากเช้าวานนี้กับนาทีต่อไปนี้โอเคนะหายใจไปต้องสังเกตตัวเองได้แล้วก็เปรียบเทียบให้ได้ผมบอกว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์ช่วยหายใจเองเด็กดูสิอาการเพลียที่ว่านั้นเช้าเมื่อวานนั้น
กับนาทีต่อไปนี้ภาษาผมสังเกตให้ดีนะครับมันจะไม่ปนกันนะครับกับวันนั้นกับนี้วันนั้นกับนาทีนี้ต้องเข้าใจนะอันดีคือวันนั้นนาทีนี้คือปัจจุบันนี้และหลังจากนี้เลยปุ๊บโทษครับถามว่าอาการเพลียที่ว่านั้นจะเป็นเช่นไรครับหายใจธรรมดาอย่าสู้กันนะอย่าต้านกันหายใจอย่างเดียวมีที่หายใจอย่างเดียวโทษปุ๊บถามว่าเป็นไงหายใจดีขึ้นไหมที่ไหนครับดีขึ้นครับดีขึ้นแน่ดีกว่าเก่าครับที่จะคำว่าเพลียเพลียเมื่อเช้าวันนั้นกับนาทีนี้ต่างกันไหมต่างกันเมื่อเช้าเช้าเมื่อวานนี้ดีกว่านาทีนี้ดีกว่าเก่าเยอะเหรอครับแน่ใจนะต่อไปนี้จะพูดอีกไหมคำว่าหัวใจโตไม่พูดหัวใจโตไปหาเขาทีไรเขาก็ทำให้เราหายโตไม่ได้เพลียทุกครั้งเขาก็ทำให้เราหายเพลียไม่ได้แต่มาที่นี่มันเพลียเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้และเมื่อเช้านี้นาน2นาทีผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยทำหายเพลียเรื่องอย่างนี้เรื่องต้องทำความเข้าใจผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงของตัวเองมันสุดยอดพัฒนาแล้วมันเกินภาษาความรู้สึกมันเกินภาษาโอเคไหมอันอย่างอื่นมีไหมเด็กก้อนจมูกมีจมูกถามว่าเป็นไงก้อนเป็นก้อนแค่สองสามก้อนเองเอาล่ะต้องจับเองซิมันอยู่ตรงไหนมีคำมีแน่นะมีแน่นะแน่นะคำรู้ไหมสิครับมีอยู่มีแน่นะดูซิสองมือเปล่านี่จะทำให้มันหายไปได้ไหมต้องรู้เองโอเคนะถามว่าคือน้ำลายครับถามว่ามีอีกไหมที่จมูกครับผมมีนะครับจบอะไรต่อนิ้วตรงก้อนในบางทีก็ท้องเสียสองอย่างเป็นนิ้วนิ้วก้อนแล้วก็ท้องเสียท้องเสียขี้เป็นเร็วท้องเสียครับคำว่าท้องเสียมันเป็นยังไงขี้มันเหลวๆอย่างเงี้ยอ๋อขี้เหลวครับต้องการขี้เป็นก้อนนะเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็กเป็นนิ้วก้อนด้วยอย่าสนใจครับครับต้องการขี้เป็นก้อนใช่ไหมเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ธรรมดาครับธรรมดาคืออะไรกลางกลางครับกลางกลางนะต้องรู้เองครับโอเคนะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวของตัวเองต่อไปนี้จะช่วยนะเวลาช่วยปุ๊บท้องมันจะเบาความรู้สึกจะบอกเลยว่าเออเวลาช่วยแล้วมันเบาไงก่อนช่วยมันจะอึดอัดต้องมันแน่นนั่นแหละอึดอัดกันแน่นแห่งเดียวกันโอเคนะความอึดอัดที่แน่นนั้นจะหายไปแปลว่ามันจะเบาต่อไปก็ไปเบ่งเองหรือจะให้เบ่งแทนแต่ต้องให้ตามไปดูไหมไม่ต้องครับดูเองนะเพราะเป็นตัวเองรู้สึกเองเข้าใจเองโอเคไหมมันต้องอยู่ได้ปลอดไม่ให้ได้มนุษย์ไม่งั้นมันก็จะไม่จบชีวิตมันจะไม่จบจะเบ่งชู้นะห้ามเด็ดขาดเบ่งชู้ห้ามเลยครับเพราะเป็นผู้รับเจ็บแล้วก็บอกนะครับผมรู้ว่าความเจ็บมันจะต้านกันมันจึงดักไว้ก่อนนะเจ็บแล้วให้บอกต่อไปคงไม่ต้องพูดคำว่านิ่วต่อไปก็เชื่อว่าไม่น่าจะพูดคำว่าท้องเสียเดี๋ยวสู้นะ
หายใจเป็นปกติไปแล้วครับสุดท้ายสังเกตอย่าเป็นสู้นะห้ามเด็ดขาดเลยก็ครับไม่ต้องเกรงนิ้วไม่ต้องเกรงเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามดีกันครับโทษครับหมายล้างแป๊บเสียวแป๊บเลยคำว่าเป็นไงเครื่องช่วยครับช่วยแปลว่าดีขึ้นกว่าเก่าคำว่าดีขึ้นกว่าเก่าคือมาอย่างนี้มันท้องเสียมันไม่เป็นเบาเบาเบาคำว่าจากแน่นอึดอัดกลายเป็นปกเบาแล้วเพิ่งคำว่าท้องเสียเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ไม่น่าจะมีคำว่าที่มาห้องน้ำอาจารย์ที่เป็นแล้วเอาเป็นว่าเมื่อกี้นี้เป็นพรุ่งนี้ไม่น่าจะเป็นเช่นเมื่อกี้นี้แกนะจำมาไปใช้สังเกตเอาเองนะตัวเองนะไม่ต้องให้อาจารย์ไปดูเนาะเออตัวเองสิบาดหายไปไหนไม่พบเลยครับมีปวดหลังด้วยอาจารย์หลังไม่แข็งหลังแข็งอตอนนี้มีอยู่ไหมยังเป็นอยู่มันเป็นมีอยู่ไหมมีแน่ใจต้องยกมือขึ้นเป็นนิ้วนิ้วอะไรอยู่ข้างล่างสนใจถามว่ามีไหมเดี๋ยวนี้มีครับยกขึ้นเอาขึ้นลงเอาให้แน่มีอยู่ไหมเป็นเอาขึ้นลงแล้วมันจะได้รู้ก่อนที่จะช่วยเนี่ยไม่อยากหายอย่างเดียวแต่มันเปรียบเทียบไม่ได้มันไปไม่รอดพอมันยกขึ้นจะปวดหลังโอเคนะยกขึ้นนานๆใช่ไหมนานๆถามว่าปวดไหมอย่างนี้ครึ่งครึ่งโอเคนี่นานๆไว้นะคุณจะให้ปวดนะอย่าสู้นะท่านช่วยทำไหมตบลูกมาครับเป็นตบแล้วก็โรคไตสองอย่างพอมันเป็นยังไงโรคไตมันแบบมันปวดตรงนี้มันกลับเป็นโรคไตแขนที่ปวดอยู่มั้ยแขนปวดแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจนะปวดจะหายปวดนั่งสบายทำตัวให้สบายที่สุดไม่ปวดชัดนะคำว่าต่อมลูกหมาโตเป็นยังไงไข่นู่นมันไข่มันใหญ่ใหญ่วะหัวมันใหญ่ใหญ่ไข่ไข่ไข่มันเป็นไงมันหัวมันจะห้อยห้อยลงมาห้อยห้อยตัวไข่ไว้ไข่ไข่บ้างไม่ห้อยไม่หัวมันจะลงมาห้อยกว่านี้แล้วมีอาการอื่นไหมนอกจากไข่ห้อยมันเดินแล้วมันจะเป็นอัดยังไงเดินเริ่มเป็นอัดในใจในใจเดินเดินนี้เป็นอัดไหมก็เป็นอัดลองดูสิเดินดูซิเลือดเป็นอัดหรือเปล่าเอาถือไปด้วยผมเดินซิเลือดเป็นอัดหรือเปล่าจริงไม่จะไม่ให้ใครถามไหมเออเปิดอัดไหมไม่ต้องอยู่แน่ใจไม่จะอยู่แน่ใจนะแน่ใจนะนั่งดูซิจะให้เป็นอัดไหมโอเคนะถ้ามันหายเป็นอัดฟังดีนะถ้ามันหายอัดในนาทีต่อไปนี้ไม่เกิน3นาทีแน่ถ้าวันไหนเนี่ยนะต่อไปจะพูดอีกไหมคำว่าต่อมลูกหมากโตไม่พูดมันไม่จบนะครับต
ตอนประมาณตัวเนี่ยคือเขาว่าทั้งนั้นเลยคำนี้ได้ยินมากี่ปีแล้วเพิ่งได้ยินไอ้วัยรุ่นนี่แหละถามว่ากี่ปีแล้วจะตอบว่าเป็นวัยรุ่น15ปีแล้วใช่ไหมตอนนั้นมันโตมาเป็นทั้ง15ปีแล้วปีนี้มันจะพอแล้วภาษาเขาเนี่ยพอแล้วมันไม่จบนะลูกหมอกจะรับไม่ไหวนะให้รวยใช่ไหมล่ะใช่นะเห็นนะดูนั่งให้สบายจะเป็นชู้นะอย่าสู้นะไปแล้วครับโอ้ยเรียกอะไรใช้ได้ครับใช้ได้แปลว่าอธิบายไม่ถึงว่าดีกว่าเก่าเบาเบานะต่อไปคงไม่มีคำว่าลูกหมากครับไม่มีครับจบไหมจบจบนะให้ใจให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ให้90เลยครับ 90% นี่ปากกาไม่ค่อยมีครับแปลว่ายังทำไม่เรียบร้อยวันนี้ที่ปั๊มหมดครับแปลว่าอ่านหนังสือไม่จบหนังสือไม่จบรู้จักอ่านให้จบครับตัวหนังสือนี้ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือไม่ได้ปั๊มเข้าไปนะโอเคนะสุดท้ายก็คืออย่าลืมไปพิมพ์นะฮะครับถ่ายเอกสารใช่ไหมครับอยากสบายตัวจบนะครับบอกตัวสบาย